ท่านผู้ชมที่เคารพและล่าสุดนั้นก็สามารถมวยคู่นี้ชนะคะแนนป่าไพลีระหว่างรามอนเด็กเกอร์ครั้งกับน้ำหนักได้ธีรศักดิ์เกียรติสมานวิทย์ครับต่อมาก็มาแพ้คะแนนเชอรี่สวานิชแล้วก็แพ้คะแนนเพชรดำสบดินแต่ว่าวันนี้ครับเตรียมพร้อมทีเดียวแต่ว่าจะพร้อมขนาดไหนครับการชกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอันนี้ก็ต้องมีการไหว้ครูกันก่อนครับเพราะว่าใช้กติกาของไทยเราทุกอย่างนะครับทั้งคณะกรรมการปีโอโรโน่19ปีเท่านั้นเองครับ3ปีนะครับก็ห่างกันนะครับต่าง3ปีคุณอ่านครับวันนี้แฟนมวยภายในสนามโรงเรียนราชประชาสมัยสายนี่ประมาณ 30,000 โอ้โหแน่นเหลือเกินครับมารอกันตั้งแต่เย็นนะครับก็เพราะว่ามีคอนเสิร์ตนะครับของนิติทัศน์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บอกว่ามาดูดนตรีเสร็จแล้วก็กลางคืนดึกๆนี่ดูมวยครับลุ้นมวยกันด้วยโอ้โหแน่นไปทุกส่วนนะครับภายในสนามโรงเรียนนี่แน่นไปหมดเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะนั่งรอลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับทางหน้าจอทีวีไทยทีวีสีช่อง3อสมทกำลังถ่ายทอดสดๆนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงครับผมว่าวันนี้พิธีการต่างๆนะครับยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับคุณอาจครับมีทั้งพลุที่จุดแบบมาสักครู่นี้ทางรามอนเดกเกอร์ยังตกใจนะครับเรียกว่าหมัดโอโรโนมาก่อนหรือเปล่าไหว้ครูอย่างสวยงามครับโอโรโน่พอเมืองอุบลแล้ววันนี้ไม่แค่นี้นะครับไม่ใช่มีรามอนนะครับมีทั้งรอบกามันนะครับรายนี้ฝึกที่มวยไทยนะครับแล้วก็ไปหากินได้ต่างประเทศได้หมดเลยนะครับมวยไทยตอนนี้มีภรรยาเป็นชาวไทยซะด้วยบ้านอยู่พัทยาครับเรียกว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งทีเดียวครับฝีไม้ลายมือนั้นยอดเหลือเกินวันนี้มวยไทยของเรานั้นจะขึ้นชกกับมวยต่างชาติ4คู่ครับแล้วก็มีทั้งไมเคิลเลียวฟัดนะครับรายนี้ขนาดหลังสวนยังคว่ำไม่ลงแรมโบ้ยังคว่ำไม่ลงนะครับในเรื่องท่าทรหดนั้นต้องยกให้เขาแล้วครับไมเคิลเลียวฟัดซึ่งจะมาในมาตรใหม่ครับส่วนจะเป็นมาตรอะไรนั้นก็ท่านผู้ชมต้องเตรียมติดตามลุ้นกันหรือว่ารอชมกันฉะนั้นอย่างคู่นี้รามอนเดกเกอร์ในแฟนมวยในเมืองไทยได้ยอมรับนะครับว่าเป็นมวยที่หมัดหนักเหลือเกินก็เคยมาชกที่ลุมพินีนี่ขนาดเตะก้านคอซูเปอร์เล็กนี่ลงไปนับยกหนึ่งนะครับคุณอาจครับก็อย่างว่าแล้วครับพวกนี้นักมวยพวกนี้นะครับเท่าที่เราได้พูดได้คุยได้ศึกษากันมาแล้วนั้นเขาจะศึกษาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแต่ละชาติครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดหรือว่าคาราเต้ยูโดแม้กระทั่งปัญจศีลักษ์เขาก็ยังหัดนะครับแต่เสร็จแล้วมาเจอมวยไทยบอกอย่างอื่นทิ้งหมดครับเขาเรียนรู้ได้หมดนะครับมาแล้วก็มีจิตวิทยาด้วยนะครับจ้องหน้าจ้องตาโอโรโน่นี่ทะมึนทึ่งเลยทีเดียวนะครับจริงๆอย่างแท้จริงครับอดใจคอยดูกันอีกนิดเดียวนะครับระฆังยกแรกจะเริ่มขึ้นจันพศวงเมืองจันนะครับนาทีเริ่มกันแล้วนะครับนาทีระทึกใจนี่เริ่มจะถึงแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายรามอนเดกเกอร์แดงนะครับถอดมงคลเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอรับปรบมือกับโอโรโน่พอมาบนด้วยนะมาวันนี้พี่น้องชาวสมุทรปราการครับมาเชียร์กันแน่นเหลือเกินนาทีระทึกใจก็เริ่มแล้วนะครับกรรมการพันโทธีระนาวงวรานะครับโอโรโน่ทีไปก่อนรามอนขวานะครับโอโรโน่ซ้ายดูผิวขาวกับผิวดำนะครับผิวดำนี่นะมวยไทยโอโรโน่เตะซ้ายลำตัวรามอนเก่งขวาเข้าไปต่อย1 2ทุกซ้ายเข้าไปอีกโอโรโน่เล็กกว่านิดนึงไม่เยอะนะครับทีบยัดอีกทีมหน้าเกือบถึงนะครับโอโรโน่บอกว่าวันนี้สืบใส่เลยโดนหมัดซ้ายของรามอนไปหมัดนึงโอโรโน่เตะไล่อีกทีนึงบอลเดินบุกเข้าอีกรามอนเดินทีมขวาลำตัวโอโรโน่เตะซ้ายไว้เตะลำตัวอีกรามอนต่อย1 2ทุกซ้ายมาทีนึงรามอนเดินไปอีกรามอนติดอีกโอโรโน่เตะซ้ายกันไว้โอโรโน่เตะซ้ายกันอีกรามอนปั่นหมัดเข้าอีกรามอนต่อยแหมลูกที่สองตามเตะขวาอีกทีนึงโอโรโน่หันมาสับศอกโอโรโน่นี่ตกใจไม่ได้นะครับโอโรโน่ถีบกันอีกรามอนยังหมัดยังสามต่อยขวาต่อยหนึ่งสองแหมหมัดซ้ายนี่น่ากลัวเหลือเกินนะครับต่อยขวาเข้าหน้าทุกซ้ายหมัดหนึ่งโอโรโน่ติดปุ้มอยู่รามอนต่อยหนึ่งสองอีกโอโรโน่ยังปล้ำไม่ได้ยังตีไม่ได้นะครับตีเข่าซ้ายได้ทีนึงแฟนมวยเริ่มแล้วนะ
รโน่แล้วนะครับล็อกไว้หักไม่ลงไม่ลงยังไม่ลงตีเข่าขวาลำตัวรามอนดันไปอีกดันมาติดทางด้านมุมแดงโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโรโน่ล็อกไว้ล็อกไว้ตีเข่าซ้ายจิ้มไว้อีกทีนึงรามอนเดกเกอร์ยังไม่สนนะครับเดินตามอีกขยับหมัดขวาได้หน้ากลัวเหลือเกินโรโน่ย้ำขวากันไว้รามอนอัปคัตขวาซ้ายเข้าอีกยังไม่หนักนะครับโรโน่ฟันศอกมาทีนึงโรโน่หันมาเล่นศอกอีกตามมาฟันศอกตีเข่าซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าอีกตีเข่าซ้ายลำตัวฟันศอกซ้ายต่อยหนึ่งสองอีกตีเข่าซ้ายฟันศอกเข้าอีกรามอนติดมุมแดงไว้นะครับโรโน่ไม่ถอยแล้วโรโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวอีกตีเข่าขวาอีกทีนึงลิฟต์มาตีเข่าเล่นเอารามอนเนี่ยซุดลงไปแล้วนะครับโรโน่ตามฟันศอกตีเข่าซ้ายลำตัวโรโน่ล็อกไว้ล็อกอีกยังไม่หักตีเข่าขวาลำตัวโรโน่พลิกมาพลิกเหวี่ยงเอารามอนลงไปอยู่ข้างล่างรามอนโดนเข่าพลิกตัวไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับโรโน่ทีขวากันไหมรามอนเดินบุกไปโรโน่เตะซ้ายกันอีกรามอนต่อยขวามาหมัดนึงโรโน่จมูกแดงแล้วเหมือนกันนะครับโดนหมัดยังไม่ต่อยซ้ายท่านผู้ชมครับที่ผ่านไปนั่นก็คือโอโรโน่พอเมืองอุบลนะครับกำลังไล่ย้ำอยู่รามอนเดคเคอร์นั้นเราเห็นกันชัดๆนะว่าพอกลัวศอกนะครับมาแกก็กลัวเสียโฉมเหมือนกันพอง้างศอกมาแล้วนี่แกปิดไม่หลับหูหลับตาเหมือนกันเลยครับแต่ว่าที่เราต้องระมัดระวังก็คือกำปั้นซ้ายขวานะครับรามอนเดคเคอร์นั้นหนักทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวในยกแรกนั้นนี่ครับโอโรโน่เริ่มที่จะเห็นชัดเจนความแข็งแรงนั้นเหนือกว่ามากทีเดียวอีกคือใจเดียวเท่านั้นครับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นยกที่2ยกที่2ครับยกที่2นะครับรามอนฝ่ายแดงโรเตซ้ายลำตัวโรทีขวาไว้รามอนปั้นหมัดโรต่อยตีเข่าซ้ายลำตัวอีกโรล็อกไว้ล็อกไว้ฟันศอกซ้ายเข้าหน้าปักสาแหวกรังนะครับโดนหน้าของโรนรามอนเดกเกอร์ไม่แตกนะครับโรล็อกไว้ตีเข่าซ้ายทีนึงรามอนโดนพลิกแล้วโรโน่แม่รามอนทุ่มทิ้งนะครับโรโน่ตามอีกฟันศอกซ้ายเข้าหน้าทีขวาลำตัวอีกเตะซ้ายลำตัวทีขวาลำตัวอีกทีนึงรามอนเตะขวาลำตัวโรโน่เป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปตามเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงโรโน่ไม่ถอยนะครับฮันดูอยู่แล้วนะครับโรโน่นี่ตามเตะซ้ายต่อยซ้ายลำตัวโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกโยนเข่าซ้ายเข้าไปรามอนเตะตามนะครับในช่วงที่โรโน่ล้มลงไปเห็นชัดเจนนะครับว่ารามอนนั้นกลัวศอกครับรามอนโดนศอกของโรโน่อีกโรโน่วันนี้แก้มาด้วยศอกตีศอกเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงทีขวาลำตัวโรโน่โยนเข่าซ้ายลำตัวอีกโรโน่เดินบุกไปเจาะล่างอีกทีนึงยามฝันแล้วต่อยซ้ายล็อกไว้ล็อกไว้หิ้วมาหิ้วลงไปล็อกมาพลิกตัวตีเข่าซ้ายลำตัวโรโน่ล็อกอีกยังไม่หักนะครับยังไม่หักเลื้อยแล้วนะครับมือซ้ายเลื้อยแล้วยังไม่พลิกตัวกรรมการพันโทธิราชแยกคนรามอนเดินบุกไปสามต่อย1 2เตะต่อย1 2เข้าหน้าโรโน่เตะซ้ายมาทีนึงโดนศอกของโอโรโน่ฟันศอกซ้ายทีรามอนโดนศอกเข้าอีกโรโน่ตีศอกทั้งหมัดตามอีกต่อยซ้ายเข้าหน้าขึ้นหมัดขึ้นศอกนะครับล็อกไว้ฟันศอกซ้ายทีนึงฟันศอกซ้ายทีนึงตีเข่าซ้ายลำตัวต่อยซ้ายลำตัวตีศอกซ้ายทีนึงต่อยซ้ายลำตัวเตะซ้ายลำตัวชุดใหญ่นะครับตัวนี้ชุดใหญ่แล้วฟันศอกซ้ายทีนึงตีเข่าซ้ายลำตัวตีเข่าซ้ายลำตัวล็อกอีกฟันศอกรามอนเดกเกอร์นะครับกลัวศอกนะครับรามอนหันมาฟันศอกบ้างโรโน่ล็อกไว้โรโน่ล็อกไว้เลยพลิกตัวมาเบี่ยงเอารามอนลงไปอยู่ข้างล่างแม่วันนี้คุณต้องอ่านครับรามอนนี่จะกลัวศอกครับมวยไทยนะครับโดนได้จนแยงแล้วนะครับมาชกกับมวยไทยทีไรนี่หน้าแตกทุกทีครับโรโน่ฟันศอกอีกหันมาแลกศอกรามอนต่อยหมัดมาทีนึงแต่ว่าเผลอไผไม่ได้ลูกทีมลูกทีมบอลหาลูกพักนะครับถีบหน้าฟันศอกไปรามอนเตะขวาตามมาทีรามอนต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าโรโน่ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้รามอนออกห่างต่อยขวามาทีนึงโรโน่แทงเข่าซ้ายลำตัวรามอนเอาขัดขวาทีรามอนตีเข่าซ้ายลำตัวโรโน่ล็อกไว้ล็อกไว้หิ้วมาพลิกมาตีเข่าซ้ายลำตัวโรโน่ล็อกอีกรามอน
ก่อนโดนเข่าขวาของโรโน่โรโน่พลิกมาอีกโรโน่ตีเข่าซ้ายลำตัวพอเข้าก่อนอย่างนี้นักมวยไทยไม่ต้องกลัวนะครับของที่เป็นการเล่นกันอยู่นะครับยกทีมันท่าระหว่างนักมวยต่างชาติกับจากพอลแลนด์กับทางไทยของเราอย่างที่เห็นชัดนะครับคุณติ๊กขาว่าของน้ำต่อมาที่ไหนดีการปรีดวงเลยทีเดียวหลับหูหลับตาแล้วมวยต่างชาติโดยมากอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับโดนแยงเลยครับโดนเข่าโดนหมัดไม่เป็นไรหมัดทั้งหมัดทั้งเท้านี่ไม่กลัวนะครับแต่ว่าเจอศอกทีไรนี่แกปิดตลอดมาชกกับนักชกไทยทีไรนี่หน้าตาทุกทีครับแต่ว่าวันนี้ยังเหนียวอยู่โอ้โหจะน่วมแล้วของยกผ่านไปครับที่สามยกที่สามครับดูอาการที่ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่เหนื่อยครับมาปากปากคอแล้วเดียวยกที่สามเริ่มมาแล้วนะครับโดนเตะใช้ลำตัวบอลเดินบุกไปโดนทีขวากันไปเตะลำตัวอีกแล้วบอลยังขวายังไม่สามทีไปทีนึงบอลเดินบี้เข้าไปโดนหมัดของโรโน่วันนี้ไม่กลัวนะครับไม่ถอยด้วยยังบวกมาตลอดนะครับบอลเดินปั้นมาเข้าไปอีกแต่ว่าพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้นะครับหมัดขวาซ้ายของรามอนนิดหนักเอาการทีเดียวโรโน่ล็อกอีกล็อกไว้แล้วลูกนี้ล็อกในนี่ไม่ต้องห่วงนะครับนักมวยไทยสบายใจได้ล็อกในไว้รามอนยามก่อนล่างนะครับยามก่อนในไว้ก่อนล่างปีกเข่าเหมือนกันโรโน่ยังพลิกตัวไม่ได้นะครับยังโน้มไม่ลงจริงๆแล้วรามอนเองก็อาวุธครบเครื่องก็คือกับปั้นซ้ายขวาแล้วมีวินาทีทองด้วยนะครับซ้ายน่ากลัวนะครับซ้ายของรามอนน่ากลัวโน่จ่อล่างไปโน่จ่อล่างแต่ว่าถ้าเผื่อเราออกตีนซ้ายไว้ก่อนนี้ก็เรียกว่าแก้ทางได้นะครับโยนเข่ามาโดนแผลขวาหมัดเสียวเหมือนกันนะครับกันครับมีการเข้าไปโอ้ผมเข้าในแล้วนี่สบายใจได้นะครับตีเขาใช้ลำตัวอีกโดนหมดขันมาข่าวลูกนี้เอาลูกไม่ต้องห่วงนะครับสองข่าวแล้วฝันสองใกล้ทีนึงมอนเดินปริกโดนสองของโรโน่โดนเตะท้ายลำตัวอีกมอนฟันขวามาเดินปริกเตะขวาตามได้ทีนึงโรโน่เตะท้ายกันไว้โรโน่เตะท้ายอีกการของฝันสองใกล้ทีล็อกไว้มอนเข้าในแล้วเข้าโรโน่ตีเข้าท้ายลำตัวอีกยามพลิกตัวไปฝันสองใกล้เข้าหน้าของซามอนเหมือนกันนะครับมีเข่าเหมือนกันรามอนเด็กก็ตีเข่าใต้ลำตัวตีครับแม่ไอ้ดอกตีเข้าทุ่มเลยครับทุกท่านครับเอาไปฝากแฟนๆที่ฮอลแลนด์นะครับดอกนี้มอนตามบุกเข้าอีกโรเตะใต้ลำตัวไปรามอนไต่หุ้มซ้ายมาทีนึงรามอนสู้ใจขาดนะครับตัวนี้ขาดครับสู้เลิกเกินครับหัวโรโน่นี่ปกติเป็นมวยถอยหลังไม่เป็นนะครับวันนี้มาเจอรามอนโอ้โหแล้วแทงขวารามอนเตะซ้ายกันไว้โรเตซ่ามา1 2ครับอีกโดนครับโอ้โดนผัดทําท่าเอียงตีเข่าซ้ายลําตัวทีนึงตู้เข่าขวาเอาดิครับพอแลนด์เมื่อไหร่นี่เรียกว่าเข้าลงต้นกันดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกําลังชมไทยทีวีสีช่อง3อสมทถ่ายทอดสดครับศึกวันกตัญญูการยกทีมชกกันระหว่างนักมวยจากพอลแลนด์กับนักมวยไทยครับที่เวทีชั่วคราวเวลาประชาสมาสายพระประแดงนี่ครับโอโรโน่แกมาถึงแม้จะแต่งตัวช้าครับคุณสมิงขาวแต่ว่าพอเสร็จแล้วหล่อเหลือเกินครับโอ้โหหล่อจริงๆพอจิ้มไปแต่ละดอกนี่เต็มปุกเต็มพุกนะครับนี่ต้องเข้าอู่ต้องเป็นการใหญ่ทีเดียวครับแล้วก็ไอ้พุทธก็เล็กนะครับก็มาคอยสอนอยู่ข้างเวทีด้วยนะครับนี่ยอดมวยเมื่อ20ปีก่อนนะครับยกที่4นะครับรามอนต้องเข้าก่อนนะครับตอนนี้เข้าในโดนโรโน่ตีเข่าซ้ายทีนี้โรโน่พลิกอีกรามอนสะบัดไม่หลุดโดนเข่าจิ้มอีกหาเข่าโรโน่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับมีเด้งและตีเด้งและตีเด้งและตีนะครับตีเข่าซ้ายลำตัวรามอนนี่โดนก่อนนี่ดิ้นไม่หลุดแล้ว
โน่ทีขวากันไว้ระมอนปั่นมัดอีกแม้แต่ว่าแกไม่สะเทือนนะครับคุณอาครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมกับหัวใจกัน 100% เลิฟเลยครับรามอนนี่โดนโป้งมาอีกแข้งซ้ายด้วยลูกนี้ลูกรักกายเตะขวาโดนแข้งซ้ายของโอโรโน่มาเล่นแข้งแล้วครับเราว่าโอโรโน่นั้นกันหมัดอยู่แต่โอโรโน่ตีนซ้ายโอ้โหโดนเข้าไปแล้วทางโอซามโดนครับแววตาไม่กลัวนะครับรามอนโดนโอโรโน่เตะซ้ายลำตัวอีกโอโรโน่ออกมานิดนึงทีขวาลำตัวทีขวากันไว้ต้องกับมวยหมัดนี่ถ้าไม่กลัวซะอย่างให้เข้าติดอย่างเดียวก็มีโอกาสที่จะได้เปรียบรามอนเป็นฝ่ายเดินโอโรโน่เตะซ้ายลำตัวอีกแต่แข้งซ้ายของโอโรโน่เตะเข้าไปนะครับโอ้โหเหลือไม่ได้ครับรามอนแข่งนี้แหละครับที่เตะซูเปอร์เล็กที่ลุมพินีโนโยนเข่าซ้ายลำตัวอีกล็อกไปแหมโอโรโน่ไม่ถอยนะครับรามอนต่อยขวามาหมัดโนล็อกไว้ตีเข่าซ้ายลำตัวจีบมาทีนึงล็อกไว้เหลืออีกเหลืออีกรามอนดันมาติดมุกรามอนดันมาติดโดนเข่าซ้ายของโอโรโน่โนเทคมาแล้วเบี่ยงเอารามอนล้มมาอยู่ข้างล่างข้อของเราดีแข็งนะครับคุณอาชอบแข็งครับนี่แหละครับนักมวยต่างชาติเรายังไม่รู้ทริคในแง่นี้นะครับมีสองนะโอ้ยโดนเขาแหมแต่นี่ทักมาลาเข้าช่วยแล้วครับจะช่วยมันเข้ามาเจ็บปวดโดนหนึ่งเข่าแล้วนะครับสองเข่าแล้วกระบอนตีมาเข่าหนึ่งโนตีกันมาสามเข่าล็อกไว้ตีสี่เข่าล็อกอีกล็อกไว้ห้าเข่ากระบอนโดนต่ออีกสี่หนึ่งกระบอนยังยิ้มโดนทีมิกมอนเดินบุกเข้าไปโนทีขวากันไว้เหมือนใจเหลือเกินนะครับคุณอาครับโดนขนาดนี้ยังไม่ยุบนะครับเดี๋ยวเราต้องถอยมาหายใจใหม่เหยียบแข้งซ้ายแข้งซ้ายไปโอ้โหลูกนี้สวยเหลือเกินนะครับสวยมากเลยนะครับออกลีลาแล้วครับโอโรโน่ความเมืองอุบลของเรานี่แหละครับศิลปะมวยไทยล้วนๆโอ้โหมีจระเข้ฟาดหางนะครับจับพัดจับหูลงไปได้โดนศอกของโอโรโน่อีกกระบอนหันมาแก้ตีศอกขวาโดนหน้าโอโรโน่แตกครับรู้สึกจะโอโรโน่โอโรโน่แตกนะครับเจอศอกเข้าไปทีเดียวโดนศอกของรามอนไปศอกนะครับแต่เราฟันเขาตลอด4ยกไม่เป็นไรครับโอ้โหแตกจริงๆนะครับแตกแล้วครับท่านอยากชมมวยมาชมภาพซ้ำกันอีกทีนะครับชมกันให้สะใจครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่ของเรานั้นฟันศอกเขาตลอด 3-4 ยกครับโดนเต็มๆแต่ว่าไม่เป็นอะไรนี่บาตาลูกพักครับโอ้โหแต่ว่าเมื่อกี้นี้รามอนนี่เช็ดศอกนิดเดียวครับฟันลูกบวกทีเดียวนั่นเองครับเหลือกตาซ้ายของโอโรโน่นั้นเลือดกระฉูดเลยทีเดียวแล้วก็ศอกใบนี้แหละครับที่เขาเคยฟันแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์แตกถึง10เข็มมาแล้วครับจะเห็นว่าพิษสงของรามอนเดคเกอร์นั้นมีตลอดเวลาแล้วก็รอบตัวจริงๆมีจระเข้ฟาดหางด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่โอโรโน่นั้นโดนสอกหางนิดเดียวอีกนิดเดียวฟันต่อเขาก่อนจะเสียมาชมกันยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับของเราแตกไปแล้วนะครับโอโรโน่โดนสอกของรามอนแดกเกอร์แตกไปแล้วในปลายยก4สายตานะครับหรือเปลือกตาด้านซ้ายแตกไม่เยอะนะครับแตกไม่เยอะยก5นี่เข้าล็อกแล้วกรรมการยังไม่แยกนะครับกรรมการพันโทธีระยังไม่แยกพลิกไปอีกรามอนพลิกมาทีเดียวโดนโอโรโน่พลิกอีกทีนึงปรากฏว่าแฟนมวยภายในสนามบอกว่าให้น็อกไปเลยนะครับน็อกให้ได้นะครับอยากเชียร์ให้น็อกให้ได้นะครับเพราะว่าทำเราแตกก็อยากจะน็อกนะครับแต่ว่าแกพ้นเรื่องเงินครับรามอนมีเขาสั้นสองเข่าสั้นสองซ้ายโดนหน้าของรามอนโอ้มีหน้าด้วยแม่ใช้แม่ไม้ของเราเหมือนกันนะครับเรียกว่าเขาเรียนเราแล้วเรียนอย่างรู้จริงนะครับแต่กำลังไม่ตกนะครับรามอนแดกเกอร์กำลังไม่ตกโน้มพลิกมายังพลิกไม่ล้มนะครับตอนนี้ยังพลิกไม่ล้มหักไม่ได้รามอนกดโดนเข่าซ้ายของโอโรโน่เลือดที่หางคิ้วซ้ายของโอโรโน่เริ่มไหลพลิกออกมาอีกแล้วครับแตกไม่เยอะนะครับแตกนิดเดียวนะครับโอ้โหแต่ทำท่าตีหน้ากลัวนั่นเกินไปหนึ่งโดนแทงเข่าซ้ายลำตัวอีกหางไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังศอกเหมือนกันต้องกับรามอนแดกเกอร์ดีไม่โดนอันตรายทุกวินาทีครับโอ้โหศอกหน้ากลัวนั่นเกินโดนแทงเข่าซ้ายเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าแตกไปไม่แรงแล้วนะครับตัวนี้ไม่แรงแล้วนะครับแต่ละตัวอีกจ่อล่างทีนึงมอนต่อยขวามาทีนึงหันมาแน่หมัดทุ่งซ้ายโอโรโน่ต่อยซ้ายเหมือนกัน
มอนแตกใต้ตาซ้ายนะครับโอโรโน่ก็ตกตาพอดีเลยซ้ายคนละข้างนะครับคนละได้เลือดท่วมเวทีแล้วครับทะเลเลือดด้วยกันนะครับตอนนี้ตีเข่าซ้ายอีกทีนึงเลือดกระฉูดมาแล้วนะครับรามอนแดกเกอร์โอโรโน่เลือดก็ไหลโดนเข่าขวาของโอโรโน่อีกทีนึงเลือดเปิดหน้าไปหมดแล้วนะครับรามอนแดกเกอร์ต่อยดึงท้องเข้าไปรัวหมัดโอโรโน่ถอยห่างก่อนนะครับอาจจะกินแรงขึ้นตลอดทีเดียวโอ้โหหมัดหน้ากลัวเหลือเกินนะครับตอนเตะซ้ายลำตัวเองรอรับไว้รับไว้ตีเข่าขวาลำตัวเลือดไหลไปเป็นทางเลยครับตีเข่าซ้ายลำตัวสองเข่าล็อกเองตบมือตีเข่าซ้ายลำตัวล็อกเองตีเข่าขวาลำตัวกระบอกฟ้าสอกขวาโอ้โหเลือดเปล่าไปหมดเลยครับโอ้โหเสียวไส้เลือดเกินหมดยกสุดท้ายเลยครับวันนี้ศึกระเลงเลือดเลยครับโอ้โหแตกด้วยกันนะครับศึกระเลงเด็กชิโร่นะครับขึ้นไปให้น้ำให้ท่าหมดเลยครับเด็กขึ้นไปเต้นด้วยครับเด็กชิโร่นะครับขึ้นไปให้น้ำให้ท่านะครับสงกรานต์พระประแดงนะครับโอ้โหสาดชนะกระป๋องนะครับโบกมือนะครับเด็กชิโร่โอ้โหไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับโอโรโน่นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับโอ้โหชกกันดุเดือดเหลือเกินนะครับการดุเดือดในการเปิดรายการศึกวันกตัญญูครับได้เลือดคนละแผลนะครับแต่ไปด้วยกันนะครับเลือดกระฉูดไปเลยรามอนมาแตกยก5นะครับโอโรโน่ไปแตกยก4นะครับผู้อ่านครับก็เรียกว่าล้างแค้นได้นะครับเรียกเลือดคืนมาได้แต่จะว่าต่อยกับต่อยกับรามอนเดกเกอร์นี่ทุกวินาทีนี่อันตรายตลอดครับเพราะว่าแกมีวินาทีทองแกมีโอกาสทองถ้าเผื่อว่าใครเปิดทางให้แล้วก็อันตรายทีเดียวครับนักมวยไทยทุกคนนี่บอกว่าไม่ค่อยอยากจะเจอถ้าเผื่อว่าร่างกายไม่ฟิตหรือฟิตไม่ถึงจริงๆแล้วนะครับ